ประดาพิสิทธิ์สัมพุทธาทีสัมพุทธาทีเป็นคนใจมั่นถ้าผู้นำเป็นคนใจแค่แล้วจะอยู่คนเดียวตัวโตไม่ได้ถ้าใจแค่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครไปใกล้ไม่ต้องเป็นผู้นำของญาติโยมแค่ญาติโยมเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใจแค่ลูกหลานก็ไม่อยากมาหาเราหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านเป็นคนมีใจกว้างมีน้ำใจเป็นคนปกป้องอารีคำว่าใจกว้างปกป้องอารีไม่ใช่ในความหมายเฉพาะในความหมายว่าเขาหยิบยื่นสิ่งของสิ่งนี้ให้ไม่จำไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเงินเอาทองไปให้กับรถคนนี้ไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมกันเห็นหน้ากันก็ถือว่ามีน้ำใจแล้วถือว่ามีใจว่างแล้วก็เหมือนกันที่เรามาจัดงานมาเป็นกุศลสถาบันตัวเองให้กับพ่อของเราก็ถือว่าพวกเราได้มีใจว่างโดยเฉพาะวันนี้หลวงปู่ใหญ่ของเราพระครูดำรงกิจ95ปีแล้วเนี่ยท่านก็เป็นสัมมุขาทีคนหนึ่งมีน้ำจิตน้ำใจมาเยี่ยมท่านลูกท่านหลานอายุของหลวงพ่อของเราเนี่ยไม่เท่ากับภาษาหลวงปู่ไม่เท่ากับภาษาหลวงปู่หลวงปู่ท่าน70กว่าภาษาแล้วอันนี้คือหมายความภาษาที่เกิดในวัดส่วนอายุตั้งแต่เกิดก็95แล้วลองคิดดูนะหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านเป็นผู้สามวิภาคีมีน้ำจิตน้ำใจมาให้กำลังจิตกำลังใจพระลูกพระหลานมาให้กำลังจิตกำลังใจในหลวงพ่อเจ้าพระนครสวรรค์มีลมมาให้กำลังจิตกำลังใจกับเจ้าพระนครนนท์กับผู้รักษาทางแห่งดาวันที่สำคัญก็คือมาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมชาวบ้านทำสมิงตะบนสว่างนั่นแหละนี่แหละสัมพุทธาทีนี่สำคัญการเป็นผู้นำถ้าแรงน้ำใจถ้าไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่เลือกเฟื้องต่อคณะต่อคนอื่นอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจนะอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะช่วยเหลือเพื่อคุณเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเพราะหลวงพ่อของเรานั้นเป็นสัมพุทธาทีด้วยจึงได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพระมหาเถระพระเถระพระโมเมนน้อยที่มาช่วยกันช่วยกันจึงได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของท่านของโยมที่มาร่วมกันในวันนี้อันนี้คือคุณธรรมที่หลวงพ่อท่านมีก็คือสัมพุทธาทีความปกป้องความมีน้ำใจเพื่อเพื่อแผ่